ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยสถานการณ์โควิดประจำวันนี้นะครับยังน่าเป็นห่วงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับ 2-3,000 นะครับไปดูยอดกันหน่อยครับวันนี้ศบค.ได้แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันนี้ครับ 3,394 นะครับแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยทั่วไป 1,896 รายผู้ติดเชื้อในเรือนจํา 1,498 รายวันนี้สัดส่วนพอๆกันนะครับทำให้ยอดรวมตอนนี้สะสม 116,949 รายนะครับผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มสูงเหมือนเดิมฮะ29รายน่าเป็นห่วงเหลือเกินครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด678รายแค่ระลอกใหม่เมษาถึงพฤษภานี่พุ่งไปถึง584รายนะครับแต่วันนี้มีข่าวดีครับเพราะว่าคนหายป่วยเพิ่มขึ้นถึง 4,450 รายนะครับวันนี้ยอดคนหายป่วยค่อนข้างสูงทีเดียวนี่นะฮะทำให้หายป่วยสะสม 46,942 รายเราก็หวังว่าคนหายป่วยจะเพิ่มมากขึ้นในเร็ววันนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสับสนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของการ walk in ไปฉีดวัคซีนโควิดครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่ากรณีการ walk in เป็นแผนสำรองที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอดูการฉีดในแผนปกติก่อนแผนปกติคืออะไรแผนปกติก็คือการจองผ่านหมอพร้อมหรือการลงทะเบียนที่จุดบริการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกว่า on-site registration โดยกระทรวงสาธารณสุขจะทำรายงานข้อมูลระยะแรกนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนมาฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนในแต่ละจุดเป็นยังไงแล้วเหลือวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเกิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องชี้ชัดต้องชัดเจนนะครับว่าวัคซีนโควิดจำหน่ายไปแล้วตามจุดต่างๆทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่ละจุดต้องฉีดให้หมดลองฟังฮะวัคซีนพวกนี้เนี่ยไปแล้วกลับมาสต็อกอีกไม่ได้ต้องใช้ให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนัดแล้วไม่มาแล้วเหลือเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่มารับผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่สถานที่ที่ฉีดวัคซีนนั้นต้องเตรียมแผนสำรองไว้ต้องเกณฑ์มาฉีดกันให้หมดอันนั้นก็อาจจะเรียกคำว่า walk in ก็ได้นะครับก็อยากจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงนี้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ไปเริ่มว่าโอ้คนสามารถ walk in มาได้นะฮะผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับคุณอนุทินก็ยอมรับนะฮะว่าอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงคือก่อนหน้านี้มีความสับสนทั้งตัวคุณอนุทินเองหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีคมนาคมที่บอกว่าจะเปิดสถานีกลางบางซื่อ1มิถุนายนให้คนเข้ามาฉีดวัคซีนแบบ walk in ตอนนี้ไม่มีนะฮะย้ำว่าไม่มีนะครับคือสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการให้บุคลากรหรือคนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมาก่อนใช่ซึ่งก็มีจำนวนเป็นหมื่นคนน่ะซึ่งตอนนี้เขาเริ่มอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแต่1มิถุนายนที่จะให้ประชาชนไปฉีดเนี่ยไม่ได้แล้ว walk in ไม่ได้แล้วนะครับเอาผ่านหมอพร้อมก่อนเท่านั้นสำหรับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กทมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย5ล้านคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในกรกฎาคมนี้นะครับส่วนข้อมูลเตียงโรงพยาบาลสนามกทม5แห่งปัจจุบันมีอยู่ 2,042 เตียงครับมีคนครองเตียงแล้ว 1,435 เตียงและยังว่างอยู่610เตียงส่วนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร8แห่งมีคนครองเตียงแล้ว344เตียงครับ